ภูมิใจไทยเปิดที่ทำการพักโฉมใหม่พร้อมปล่อยชื่อ37ส.ส.จาก9พรรคการเมืองที่ย้ายเข้ามาซบภูมิใจไทยเรียกได้ว่าไม่มีใครน้อยหน้าใครสำหรับโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งเช่นนี้จะมีการเปิดตัวลูกพรรคใหม่ๆเป็นธรรมดาด้วยวันนี้พรรคภูมิใจไทยประกาศเปิดตัว37ส.ส.ที่ดูดมาจากพรรคการเมืองอื่นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่เสียลูกทีมเยอะที่สุดถึงกับบอกว่าเอาไปให้หมดเลยก็ได้ผมไม่ว่าอะไรแต่ผมเยอะได้ปิดพรรคเลยในนามของพรรคภูมิใจไทยก็ต้องขอขอบพระคุณบรรดาสมาชิกใหม่ที่มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยพร้อมเพรียงอยู่นี้นะครับเราเอาไปให้หมดเลยก็ได้ผมไม่ว่าอะไรเราก็มีความดีใจภาคภูมิใจก็พร้อมให้การต้อนรับสมาชิกใหม่ของเราตั้งแต่มีจุดมุ่งหมายเป็นคือรับใช้ประเทศชาติและรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างไรก็ตามเกมการเมืองโค้งสุดท้ายเช่นนี้คงไม่มีใครยอมใครคาดว่าหลังจากนี้ก็อาจจะมีอีกหลายๆพรรคการเมืองที่จะแถลงเปิดตัวลูกทีมคนใหม่ร่วมพรรคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอำนาจอธิปไตยอยู่ในมือประชาชนอย่างไรเสียประชาชนก็ย่อมเป็นผู้เลือกอยู่ดี